ของเครือญาติกันเนี่ยคุณผู้ชมคะมกลายเป็นว่าคนที่ไว้ใจเนี่ยอาจจะร้ายที่สุดหรือเปล่าเพราะว่าตํารวจกองปราบนะคะเขาบุกไปไปจับกลุมค่ะคนที่เป็นหลานสาวแท้ๆทายาทบริษัทแหนมชื่อดังเลยนะคะไปร่วมกันกับสามีพฤติกรรมก็คือ ยักยอกทรัพย์ค่ะแล้วไม่ใช่น้อยๆน,นะคะยักยอกรัพย์โกงเงินบริษัทครอบครัวตัวเองเนี่ยเกือบ400ล้านบาทเลยนะคะสุดท้ายโดนจับได้คุณผู้ชมตำรวจกองบังคับการกองปราบปรามค่ะนำกำลังบุกไปจับกลุมตัวนายทัชทรรอายุ41ปีและนางสาวนภศรอายุ39ปีทั้งคู่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วนะคะเป็นหมายจับสารอาญาข้อหารักทรัพ์นายจ้างใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังทั้งคู่ ร่วมกันทุจริตบริษัทเอกชนซึ่งเป็นบริษัทผลิตแหนมแปลรูปชื่อดังมูลค่าความเสียหายเนี่ย 400ล้านนะคะเกือบ400ล้านไปจับกลุ่มกันได้ที่บริเวณลานจอดรถของวัดชัยเพรีค่ะพื้นที่อู่ทองสุพรรณบุรีทั้งคู่เนี่ยกำลังทำบุญเลยค่ะเนื่องในวันเกิดของแม่ของคุณ,ณนภสรเขานะคะก็เดินทางไปทำบุญตำรวจไปแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนี่ยังใส่นุ่งขาวขมขาวมาทำบุญสุนทานกันอยู่แบบนี้ย้อนกลับไปดูเช้าวันที่8พฤษภาคมตำรวจกองปราบและเจ้าหน้าที่ปปงค่ะกว่าร้อยนายเปิดปฏิบัติการเข้า ตรวจค้นเป้าหมาย7จุดในพื้นที่ปทุมธานี5จุดนครนายก1จุดนครราชสีมาอีก1จุดเพื่อตามล่าจับกลุมผู้ต้องหานะคะเป้าหมายก็คือบ้านหลังใหญ่ในพื้นที่อำเภอธัญ,ญบุรีซึ่งเป็นบ้านพักของผู้ต้องหาฝ่ายชายเป็นบ้านหรูขนาดใหญ่2ชั้นค่ะรั้วรอบขอบชิด แต่มีการเปิดประตูรั้วไว้อย่างผิดปกติจึงมีการกระจายกําลังเข้าตรวจสอบนะคะก็ไม่เจอใครเร่งสือบเบาะแสจนทราบว่าทั้งคู่เขามาทําบุญกันอยู่ที่สุพรรณบุรีเจ้าหน้าที่ก็ตามมาจนจับได้นี่แหละคะ่ะ ขณะที่ชุดหนึ่งไปตรวจค้นบ้านอีกหลังนะคะที่ตำบลรังสิตอําเภอธัญ,ญบุรีเป็นบ้านพักของพี่สาวนางสาวนาภัศรเพื่อสืบหาทรัพย์ที่เชื่อว่าน่าจะได้มาจากการกระทำความผิดก็มีรถหรูค่ะเป็นฟอร์เช่นะคะฟอร์ชคาเยนเก็บไว้ในโรงจอดรถด,ด้วยตำรวจยึดไว้เป็นของกลางก่อนนะคะค่ะส่วนต้นตอนในการจับกุมเนี่ยโอ้โหเขาไล่มาตั้งแต่ปี66ค่ะเจ้าของบริษัทแปรรูปแหนมที่ก่อตั้งมานานกว่า40ปีไปเจอความผิดปกติเข้านะคะเชื่อว่าน่าจะ มีหนอนบ่อนไส้แล้วแหละมีการทุจริตในบริษรัทก็เลยมีการส่งตัวแทนเข้าร้องทุกข์กับกองปราบให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงหาตัวคนร้ายให้หน่อยก็เลยมีการจัดกําลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแสกันเรื่อยมาจนทราบว่านภัทสอน,นี่แหละหนึ่งในผู้ต้องหา แล้วเธอคนนี้เป็นหลานสาวแท้ๆของเจ้าของบริษัทนะคะเขาก็ไว้ใจค่ะให้ดูแลการเงินการรับบัญชีรายรับรายจ่ายต่างๆแต่สุดท้ายนี่แหละอย่างที่บอกคนที่ไว้ใจก็คือร้ายที่สุดเลยนะคะ จากการสืบสวนตำรวจเขาไปพบหลักฐานแล้วค่ะว่าพศนนมีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารเป็นบัญชีบริษัทนะคะแล้วก็มีเช็คของบริษัทที่ออกไว้ให้ใช้สําหรับชําระค่าสินค้าแก่บริษัทคู่ค้านะคะมีการโอนเข้าบัญชีตัวเองเลยมีการเบริกเงินสดตามรายการในใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้าแต่กลายเป็นว่าไม่ได้มีการนําไปจ่ายจริง ก่อนจะนําเงินเนี่ยมาเข้ากระเป๋าของตัวเองแล้วจากการตรวจสอบอย่างละเอียดก็ไปเจอว่าเริ่มทําทุจริตแบบนี้มาตั้งแต่ปี2,556จนมาถึง2,566รวมเป็นพันครั้งนะคะได้เงินไปเกือบเกือบ400ล้านบาทก่อนจะยักย,ย,ย้ายถ่ายเทเปลี่ยนทรัพย์สินต่างๆเป็นที่ดินแปลงใหญ่บ้างในพื้นที่นครนายกเป็นบ้านบ้างเป็นรถหรูก็มีรวมทรัพย์สินที่มีค่าอื่นๆอ,อีกหลายต่อหลายรายการ นอกจากยึดทรัพย์ของทั้งคู่แล้วค่ะเจ้าหน้าที่ยังไปตรวจยึดทรัพย์ที่เชื่อว่าน่าจะมาจากการกระทําความผิดอีกหลายรายการด้วยนะคะทั้งรถรูโฉนดที่ดินบ้านพักนะคะเอาไปตรวจสอบต่อละค่ะถ้าเป็นเงินที่ได้มาจากการโกงก็จะต้องโดนยึดอายัดทั้งหมดนะคะค่ะ